ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีครับกลับมาพบกับผมป๊อปจิตรินเมฆเหลืองกันอีกครั้งนะครับในรายการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้เราก็ยังอยู่กับผู้ต่างพบจากครูข้างวังกันนะครับแล้วก็เป็นอีกวันนึงที่เรายังติดตามเรื่องราวของครูก้องในวัยเด็กแล้วก็เรื่องลี้ลับต่างๆวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวที่ชื่อว่าปกป้องคุ้มครองกันนะครับเรื่องนี้นี่ก็โอ้โหเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเรื่องก่อนนะเนาะก็คือเรื่องเจ้าสำนักแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะกลับมาเป็นเรื่องราวที่คุณย่าเนี่ยย่าโบครีของเราเนี่ยครับเล่าให้หลานฟังอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเรื่องราวที่คุณย่าบัวครีได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนคนหนึ่งของคุณย่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็มาฟังปกป้องคุ้มครองกันเลยดีกว่าครับผมย่าเล่าเรื่องนี้ให้น้องๆลูกของอาที่มาเยี่ยมต้องฟังกันท่วนหน้าน้องๆต่างหันมามองผมเป็นตาเดียวบางคนทำปากจิกจิกจักจักแล้วถามผมว่าเรื่องที่ย่าเล่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าน้องๆบอกว่าเสียดายที่พี่กุ้งไม่ได้มาในวันนี้เพราะว่าไปโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ถ้าพี่กุ้งอยู่ด้วยคงได้ถามว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างผมได้แต่พยักหน้าแบบผู้มีประสบการณ์มาก่อนที่ต้องมาเจอผีมันอาจดูเท่ไม่น้อยไปกว่าต้องนักแต่ให้พบผีหรือวิญญาณเหล่านี้แล้วเท่มากๆผมส่ายหน้าครับขออยู่แบบไม่เท่ก็พอใจแล้วที่ย่าว่าผมโชคดีนั้นเพราะผมกับพี่สาวไม่รู้ว่าอาแปะที่แกมาช่วยเรานั้นก็ตายไปแล้วผิดกับต้องที่เผชิญกับผีตะแก่ขี้เมานั่นแบบตาต่อตามือจับมือแถมโดนตะแก่หยอกเล่นหัวเราะใส่ซะอีกต้องคงผวาไปนานและแน่นอนหลังจากวันนั้นไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องกบเขียดอึ่งอ่างจะประสานเสียงเพลงรักบ้านทุ่งกันระงมเสียงลั่นเพียงใดต้องก็ไม่เคยออกไปให้ฝนได้สัมผัสตัวอีกเลยแม้แต่น้อยผมได้โอกาสถามเกี่ยวกับเรื่องราวของย่าบ้างเรื่องเพื่อนของย่านั่นไงย่าไม่ได้เล่าให้ผมและพี่ๆน้องๆฟังนานแล้วเรื่องวิญญาณของเพื่อนย่าผมยังจำได้แถมน้องๆก็รบเร้าให้ย่าเล่าให้ฟังเสียด้วยย่าลุกขึ้นบอกทุกคนว่าวันนี้ฟังกันแต่เรื่องผีอีกหน่อยก็กลัวผีกันจนไม่ต้องได้ทำอะไรกันพอดีแล้วย่าก็ไล่ให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนย่าจะรีบกลับไปเตรียมข้าวของเพื่อขายอาหารในวันพรุ่งนี้ผมกับน้องๆรู้สึกผิดหวังเหมือนดูหนังที่กำลังสนุกถึงฉากที่พระเอกกำลังมาช่วยนางเอกที่ถูกผีบีบคอแล้วก็จบตอนบอกให้ติดตามตอนต่อไปซิดื้อต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านตัวเองแบบเซ็งๆไอ้ผมกับน้องๆบางคนตามย่ากลับไปช่วยทำโน่นทำนี่ให้ย่าตามภาษาหลานแม่ค้าขายข้าวน้องๆช่วยสับหมูและมันแก้วเพื่อใช้ทำขนมครกไส้หมูให้อาไปขายในวันรุ่งขึ้นผมมีหน้าที่บดแป้งข้าวเหนียวเพื่อทำเป็นตัวขนมครกการนั่งใช้มือบดโม่หินสมัยเก่า
แล้วหมุนวนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ข้าวเหนียวผสมน้ำละลายกลายเป็นน้ำแป้งข้าวเหนียวคงไม่ต่างอะไรไปกับการออกกำลังกายในห้องกระจกแคบๆตามห้างสรรพสินค้าที่เขาเรียกว่าฟิตเนสแบบปัจจุบันนี้บ้านผมเนี่ยฟิตเนสชนบทครับย่าคอยตักข้าวเหนียวผสมน้ำเทลงในหลุมโม่สำหรับบดแป้งถ้าใส่น้ำน้อยผมก็ต้องใช้กำลังแขนมากขึ้นเพราะว่าโม่จะฝืดถ้าใช้น้ำมากเกินไปการบดแป้งก็จะไหลลื่นเหมือนไม่มีเนื้อแป้งอยู่เลยวิธีที่ดีที่สุดคือต้องตักแป้งกับน้ำให้พอดีแล้วจึงเทลงไปการบดจึงจะไหลลื่นกำลังดีกว่าจะได้เป็นขนมครกมาแต่ละฝามันต้องผ่านขั้นตอนการใช้พลังงานจากมือคนทุกขั้นตอนสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรไว้คอยทุ่นแรงมีแต่น้ำแรงเท่านั้นน้องๆที่มาช่วยกลับกันหมดแล้วเหลือแต่ผมเท่านั้นย่าคงเห็นว่าหลานชายคนนี้มีความตั้งใจช่วยเหลือย่าอย่างดีกว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยก็ใกล้ค่ำผมจึงถือโอกาสนอนบ้านย่าเสียเลยค่ำค่ำพี่สาวผมตามมานอนบ้านย่าอีกคนนึงเรานั่งข้างๆย่าแล้วก็เห็นว่าย่ากำลังอารมณ์ดีผมสะกิดให้พี่สาวหยิบเชี่ยนหมากมาแล้วก็เอาใบพลูมาห่อหมากให้ย่าผมเอาปูนแดงสำหรับกินกับหมากมาป้ายใบพลูแล้วก็ส่งให้ย่าย่ายิ้มน้อยๆรับหมากหนึ่งคำใส่เข้าปากเคี้ยวกรุบกรับอยู่ครู่หนึ่งพอย่าเห็นเด็กสองคนเอาอกเอาใจก็คงปลื้มผมก็เลยแกล้งชวนย่าคุยถึงเรื่องเมื่อตอนเย็นที่ถามย่าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนย่าที่ย่าไม่ได้เล่ามานานแล้วย่าหันมาบอกว่าขอเคี้ยวหมากให้ละเอียดอีกนิดนึงแล้วประเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมรีบบอกให้พี่สาวลุกไปเอาน้ำมาให้ย่าดื่มกันสำลักหมากส่วนผมรีบนวดที่ขาย่าย่าก็หัวเราะชอบใจพูดว่าไอ้สองคนนี้มันช่างเอาใจจริงๆวันนี้ย่าจะเล่าให้ฟังสักสองสามตอนเอาให้อิ่มซะเลยเป็นไงผมนี่แทบจะลุกขึ้นกระโดดเย้งๆแล้วก็บินไปในอากาศแบบพระยาครุฑเหินหาวเสียให้ได้เลยพี่สาวก็ถือแก้วน้ำมาวางไว้ข้างๆย่าสักครู่หนึ่งย่าจึงยืดแข้งยืดขาถามผมว่าย่าเล่าถึงตอนไหนไปแล้วเพราะว่าย่าลืมผมจำได้ว่าย่าเล่าถึงตอนที่เพื่อนของย่าเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ยอมกลับวัดย่าเอาของไปคืนให้แล้วยังไม่ยอมกลับไปแต่กลับมาอยู่บ้านย่าเหมือนเดิมย่าหายใจยาวครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆเล่าตอนต่อจากนั้นให้ผมกับพี่สาวฟังกันแบบหนังขายยาฉายสามตอนจนสว่างคาตาย่าเริ่มต้นว่าหลังจากที่ย่ารู้ว่าเพื่อนของย่ายังอยู่กับย่าย่าก็ไม่ได้รู้สึกกลัววิญญาณเพื่อนคนนี้ย่ากลับคิดว่าย่ายังได้อยู่กับเขาต่อไปเพียงแต่เราไม่ได้มานั่งคุยแล้วก็วิ่งเล่นกันเหมือนเดิมเท่านั้นย่าไม่กล้าบอกพ่อกับแม่หรอกเพราะเกรงว่าแม่จะไม่สบายใจว่าบ้านเรามีวิญญาณมาอาศัยดูจะเป็นยังไงในสายตาคนอื่นคนปกติทั่วไปเขาไม่ทำกันยกเว้นหมอผีหรือคนที่ชอบเรื่องไสยศาสตร์เท่านั้นยิ่งผีเฟื้อแล้วยิ่งบอกไม่ได้เด็ดขาดเพราะผีเฟื้อกลัวผีเป็นที่สุดส่วนพ่อย่าไม่มีวันบอกเด็ดขาดเพราะพ่อของย่าเป็นคนที่มีคาถาอาคมมากมายกันผีสางนางไม้กันสัตว์มีพิษ
สารพัดสารเพย่ากลัวว่าถ้าพ่อรู้ประเดี๋ยวพ่อจะทำพิธีขับไล่วิญญาณเพื่อนย่าให้ออกจากบ้านย่าคงให้พ่อทำอย่างนั้นกับเพื่อนที่ย่ารักไม่ได้แน่ๆย่าจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่กล้าบอกใครย่าได้แต่ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาขอให้เพื่อนได้ไปเกิดใหม่ทุกคืนหากเพื่อนหมดกรรมและหมดห่วงย่าแล้วขอให้เขาได้ไปในภพภูมิที่ดีย่าคิดอยู่เสมอว่าแล้วถ้าเพื่อนไปเกิดใหม่จริงๆย่าจะเสียใจหรือเปล่าแรกๆก็คิดว่าคงมีบ้างแหละนะแต่พอคิดถึงวันที่เพื่อนตายไปวันนั้นนั่นคือความเสียใจที่สุดของย่าแล้วหากเพื่อนได้ไปเกิดใหม่ขอภาวนาให้จำย่าได้แค่นี้เราก็คงจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งย่าก็คิดของย่าไปเรื่อยนะจะเอาความจากเด็กบ้านนอกจนๆอย่างย่าได้เสียที่ไหนเล่าแต่ย่าได้พบความแปลกใจบ่อยครั้งเมื่อรู้ว่าเพื่อนยังอยู่กับย่าเช่นตอนดึกคืนหนึ่งที่อากาศค่อนข้างเย็นย่าตื่นมากลางดึกแล้วก็เอามือควานหาผ้าห่มแต่ไม่เจอสักครู่ก็มีคนมาห่มผ้าให้ย่าย่ารู้ว่าเป็นผีเฟื้อแน่นอนเพราะย่านอนกับผีเฟื้อปกติผีเฟื้อจะหลับเร็วกว่าย่าและก็ขี้เศร้าแต่คืนนั้นผีเฟื้อลุกขึ้นมาห่มผ้าให้ย่าย่ารู้สึกดีใจมากที่ผีสาวเป็นห่วงน้องอย่างนี้รุ่งเช้าย่าขอบคุณพี่เฟื้อที่ห่มผ้าให้ย่าแต่พี่เฟื้อทำหน้างงๆแล้วก็บอกว่านอนตลอดคืนไม่ได้ตื่นมาทำอะไรอย่างที่คลี่พูดสักหน่อยตอนแรกย่าก็ตกใจแต่พอตั้งสติได้ก็รู้ทันทีว่าถ้าไม่ใช่พี่เฟื้อก็มีเพียงผู้เดียวที่ทำให้ย่าย่าไม่ได้พูดอะไรต่อเดินเข้าไปหยิบห่อสร้อยที่เก็บไว้ในกระปุกเก่าๆแล้วก็กระซิบกับกระปุกว่าขอบคุณมากนะขอบคุณที่เป็นห่วงหนูย่าแอบพูดเบาๆไม่กล้าให้ใครรู้เพราะว่าสัญญากันแล้วว่าเราจะรู้กันเพียงสองคนเท่านั้นใกล้ค่ำวันหนึ่งย่ากำลังต้อนไก่เข้าเล้าผีเฟื้อเก็บผ้าอยู่หน้าบ้านแม่กับพ่อยังอยู่ในนาเพื่อเก็บข้าวสักพักพ่อกับแม่ก็จูงวัวกลับบ้านบ้านเรามีวัวสามตัวไว้ช่วยพ่อไถนาพ่อพาวัวเข้าคอกที่อยู่ข้างบ้านค่อนไปทางหลังบ้านแม่ก็เอาฟางข้าวมากองให้วัวกินแล้วก็จุดไฟกันยุงให้ย่าอยู่ที่เล้าไก่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านตะโกนเรียกให้ผีเฟื้อช่วยเอาไม้ขัดเล้าไก่มาให้เพราะไก่จะพากันออกนอกเล้าสักพักขณะย่ากำลังนั่งจับลูกเจี๊ยบทีละตัวเพื่อโยนเข้ากรงผีเฟื้อก็ยื่นไม้ขัดเล้าไก่มาสะกิดย่าที่ด้านหลังย่าคว้าไม้มาโดยไม่ได้หันไปมองผีเฟื้อเพราะมัวแต่จับลูกเจี๊ยบเข้ากรงแม่ของมันย่าขัดประตูเล้าไก่เรียบร้อยตั้งใจจะบอกพี่เฟื้อว่าให้ไปเก็บไข่เป็ดริมทุ่งเพราะเดี๋ยวมืดแล้วจะมองไม่เห็นหันไปไม่พบพี่เฟื้อพี่เฟื้อไม่ได้ยืนอยู่ใกล้ๆใจก็คิดว่าพี่เฟื้อเดินเข้าบ้านเร็วเหลือเกินย่าจึงเดินออกมาหน้าบ้านเห็นพี่เฟื้อกำลังเก็บไข่เป็ดอยู่ริมทุ่งห่างจากบ้านอยู่ฝั่งโน้นใจหายแวบว่าแล้วที่พี่เฟื้อยื่นไม้มาสะกิดย่าที่เล้าไก่เมื่อสักครู่มันอยู่คนละทิศกับเป็ดไปไข่ไว้ที่ริมทุ่งรีบเดินยังไงก็ไม่มีทางทันเพราะย่าเพิ่งเดินตามมาไวๆนี่เองย่านิ่งสักครู่แล้วก็เหลียวซ้ายมองขวาพูดเบาๆลอยลมว่า
หนูขอบคุณพี่จริงๆจ้ะผมถามย่าว่าทำไมย่าถึงพูดแทนตัวเองว่าหนูกับเพื่อนแล้วก็เรียกเขาว่าพี่ย่าก็บอกว่าเพื่อนๆของย่าทุกคนน่ะแก่กว่าย่า2ปีเขาอายุเท่าพี่เฟื้อแต่ย่าไปอยู่กับเพื่อนคนนี้ที่บ้านเขาย่าจึงสนิทกับเพื่อนเขาหมดทุกคนราวกับเป็นเพื่อนของตัวเองย่าจึงเรียกเขาว่าพี่เฮ้ยก็เหมือนกับพี่กุ้งอ่ะเรียกเพื่อนกุ้งว่าพี่แอะไงแอะเขาแก่กว่ากุ้งปีหนึ่งกุ้งก็เลยเรียกเขาว่าพี่พี่สาวผมอธิบายผมถึงได้เข้าใจว่าทำไมย่าจึงเรียกเพื่อนย่าเช่นนั้นย่าบอกว่าเรื่องที่ย่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนั้นคนในครอบครัวไม่รู้เพราะว่าย่าเก็บเงียบไว้เป็นความลับแต่คืนหนึ่งความลับก็ถูกเปิดเผยเพราะว่าเพื่อนมาช่วยครอบครัวเรานี่เองคืนนั้นฝนตกหนักเรานอนฟังเสียงฟ้าร้องสลับฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเป็นบางช่วงย่าตกใจกลัวต้องนอนเบียดพี่เฟื้อเวลาฟ้าแลบมาทีเราจะเห็นข่าวของในบ้านชัดเหมือนมีไฟฟ้าในบ้านเราบ้านคนจนๆที่มีฟ้าบ้านห่างกันก็เป็นอย่างเงี้ยบางทีนอนมองหน้าผีเฟื้อที่หลับอยู่ในมุ้งตอนฟ้าแลบแล้วทำให้คิดว่าเป็นผีจะมาหลอกตกใจกลัวขึ้นมาเสียอย่างนั้นดีนะที่เป็นผีเฟื้อพี่สาวของเราเองแท้ๆอย่าหลับไปตอนไหนก็จำไม่ได้มารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีใครมาเรียกอยู่ข้างๆมุ้งตื่นตื่นนึกว่าผีเฟื้อเรียกหันไปทางผีเฟื้อผีเฟื้อยังนอนกรนอยู่ด้วยความงัวเงียย่าก็เลยหลับต่อเสียงเรียกก็ดังขึ้นอีกตื่นตื่นเสียงเรียกดังปนกับเสียงฝนที่เริ่มซาแต่ฟ้าก็ยังแลบอยู่อยากจะพลิกตัวนอนอีกครั้งแต่เหมือนมีใครกระทืบพื้นบ้านดังปึ้งและอีกครั้งก็ดังปึ้งอย่าพลิกกลับมาตามเสียงที่ดังนอกมุ้งตรงช่วงจังหวะที่ฟ้าแลบมาพอดีเมื่อแสงสว่างจากฟ้าส่องหลอดเข้ามาในบ้านอย่าเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่นอกมุ้งตัวตั้งตรงแต่ไม่เห็นหน้าเพราะเธอหันหลังให้แสงอย่ารีบหันไปมองพี่เฟื้อพี่เฟื้อก็ยังนอนอยู่ข้างๆพอหันกลับมาอีกทีฟ้าก็แลบแลบแลบติดต่อกัน2ถึง3ครั้งคราวนี้เห็นเธอจับมุ้งแล้วเขาเหย่าจนมุ้งสั่นเกือบขาดแล้วฟ้าก็ผ่าดังเปรี้ยงอย่าชันตัวลุกขึ้นมานั่งทันทีฟ้าแลบแลบแลบอีก2ถึง3ครั้งอย่ายังนั่งตัวแข็งทื่อเพราะทำอะไรไม่ถูกมองเห็นเธอชัดเจนเพื่อนรักของอย่านั่นเองสิ้นเสียงฟ้าประตูบ้านเปิดแง้มออกเพื่อนย่าหันหลังผละไปที่ประตูแล้วก็เดินออกนอกบ้านอย่างเร่งรีบเฟื้อหรือครีนะฮะจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้นะเสียงพ่อที่นอนกับแม่ในมุ้งอีกฝากหนึ่งดังขึ้นแล้วพ่อกับแม่ก็รีบลุกขึ้นทันทีแม่จุดตะเกียงสว่างทั้งบ้านพ่อทะลันตัวพรวดไปนอกบ้านเรียกซ้ำๆว่าเฟื้อจะไปไหนฮะพ่อรีบลุกออกไปโดยไม่ได้ดูเลยว่าลูกสาวของพ่อทั้งสองคนยังอยู่ในมุ้งไม่ได้ออกไปไหนแม่มาเปิดมุ้งย่าเห็นย่ายังอยู่กับพี่เฟื้อแม่รีบเดินตามพ่อออกไปย่าได้ยินเสียงพ่อร้องเรียกพี่เฟื้ออยู่2ถึง3ครั้งแล้วเสียงพ่อก็เงียบไปพ่อแม่ออกไปเรียกพ่อ
พื่อจะบอกว่าพี่เฟื้ออยู่ในมุ้งสักครู่แม่ก็เงียบไปอีกคนย่านั่งอยู่ในมุ้งคนเดียวให้นึกกลัวจึงปลุกพี่เฟื้อพี่เฟื้อก็งัวเงียไม่ค่อยอยากจะตื่นแต่ย่าก็เขย่าตัวพี่เฟื้อแรงๆพอพี่เฟื้อลุกขึ้นมาย่าก็บอกพ่อกับแม่ออกไปไหนไม่รู้เงียบไปทั้งสองคนเลยย่ากับพี่เฟื้อรอพ่อกับแม่ด้วยความตื่นเต้นเป็นห่วงทั้งพ่อและแม่ว่าทำไมถึงได้เงียบไปเรานั่งกันอยู่ในมุ้งสองคนผีน้องฟังเสียงเม็ดฝนที่ตกกระทบบนหลังคาอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่หายไปจนผิดสังเกตเราจึงร้องเรียกพ่อกับแม่แต่ไม่กล้าให้เสียงดังนักเพราะมีความกลัวอยู่มากทุกอย่างยังคงเงียบฟ้าข้างนอกยังคงแหลบแป๊บๆย่ากับพี่เฟื้อเป็นห่วงพ่อกับแม่เป็นที่สุดจึงชวนกันลุกแล้วก็คลานออกจากมุ้งเราค่อยๆเดินออกมาที่ประตูหน้าบ้านโผล่หน้าออกไปดูว่าพ่อกับแม่ไปไหนเสียงฟ้าร้องครืนแล้วฟ้าก็แลบอีกครั้งแสงสว่างจากสายฟ้าทำให้เรามองเห็นไปทั้งทุ่งย่าและพี่เฟื้อมองเห็นภาพที่อยู่นอกบ้านตรงริมทุ่งชัดเจนเต็มตาผมกับพี่สาวนั่งฟังย่าเล่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์กับย่าด้วยแล้วย่าก็บอกว่าคืนนี้พอแค่นี้ก่อนนะย่าเล่ามาทั้งสามเรื่องแล้วไว้เล่าวันหลังบ้างย่าทำท่าจะลุกขึ้นผมกับพี่สาวก็รีบตะคุบย่าจับมือย่าไว้แน่นไม่ยอมปล่อยให้ย่าไปไหนได้แล้วก็บอกว่าเป็นตายยังไงก็จะไม่ยอมปล่อยเพราะว่าย่ายังเล่าเรื่องนี้ไม่จบย่าต้องไม่โกหกใช่ย่าต้องไม่โกหกผมกับพี่สาวกอดย่าแน่นย่าหัวเราะเอิกฮักแล้วก็บอกกับเราว่าเออย่าขอเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อผมกับพี่สาวไม่เชื่อกลัวย่าจะหนีเข้ามุ้งนอนจึงไม่ยอมปล่อยย่าย่าก็หัวเราะเสียงดังบอกว่าประเดี๋ยวก็ฉี่ราดหัวแกทั้งสองคนซะเลยนั่นละผมกับพี่สาวถึงยอมปล่อยย่าแต่เราก็เดินตามย่าไปติดๆเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำรอจนย่าทำธุระเสร็จพอแง้มประตูออกมาเราพี่น้องสองคนก็จับมือย่าแล้วก็พาย่าออกมานั่งที่เดิมแม่ไอ้สองตัวนี่มันจะทรมานคนแก่ไปถึงไหนกันแล้วย่าก็หัวเราะอีกครั้งเอาล่ะงั้นย่าเล่าต่อเลยนะย่าพูดประโยคที่ไพเราะที่สุดในโลกสำหรับเด็กย่ากับพี่เฟื้อยืนตะลึงมองสายฝนที่หล่นพรำฝ่าแสงแวบวาบของสายฟ้าจนทำให้เรามองเห็นทุ่งนาชัดเจนไปทั่วทั้งเวิ้งเราเห็นพ่อกับแม่กำลังเดินจูงวัวทั้งสามตัวกลับเข้ามาบ้านพ่อกับแม่เปียกปอนไปทั้งตัวย่าแปลกใจว่าวัวหลุดออกจากคอกไปได้ยังไงพ่อกับแม่ปิดคอกวัวไว้แน่นดีตั้งแต่เมื่อค่ำแล้วและฝนตกอย่างนี้ไม่มีวัวที่ไหนจะออกไปตากฝนในเวลาดึกดื่นแบบนี้หรอกเมื่อพ่อกับแม่พาวัวเข้าคอกอีกครั้งพ่อจึงขัดประตูเอาโซ่ในบ้านไปล่ามประตูไว้อีกชั้นแล้วก็เดินเข้าบ้านพ่อบอกว่าไม่มีอะไรแค่วัวมันหลุดไปเท่านั้นพ่อเห็นวัวเดินออกไปตอนที่พ่อวิ่งออกมาจากบ้านเพราะนึกว่าเฟื้อหรือคลี่ละเมอเดินออกไปแต่แม่บอกพ่อว่าคลี่กับเฟื้อนอนอยู่ในมุ้งช่างโชคดีอะไรอย่างนี้ที่ตื่นมาตอนที่วัวหลุดออกจากคอกไปพอดิบพอดีเราฟังแล้วโล่งใจอะไรจะโชคดีขนาดนั้นพ่อกับแม่เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ
เราก็เข้ามุ้งนอนกันต่อเสียงฝนยังตกลงมาแม้จะบางลงแต่ก็ยังพรำๆอยู่ตลอดเวลาใครๆคงนอนหลับกันหมดแล้วแต่ย่ายังค้างคาใจกับเด็กผู้หญิงที่มายืนเขย่ามุ้งเมื่อสักครู่ไม่ใช่พี่เฟื้อแต่เป็นเพื่อนของย่าเสียแน่แท้แต่ย่ายังสงสัยอยู่ว่าเพื่อนมาปลุกย่าทำไมจะปลุกเพื่อให้ย่าไปลากวัวกลับมาในเวลาดึกเหรอย่าคงไม่กล้าออกไปแน่ๆคิดไปคิดมาแล้วย่าก็หลับไปจนเช้าเมื่อย่าตื่นย่าเห็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้าน 3-4 คนมาอยู่ที่บ้านย่าอย่าแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้ในตอนนั้นว่าพ่อไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ามีโจร2คนมาขโมยวัวไปเมื่อค่อนดึกพ่อออกมาเจอตอนมันกำลังจูงวัวเดินออกไปไม่ไกลพอมันเห็นว่าพ่อรู้ตัวแล้วร้องเรียกชื่อใครเสียงดังมันรีบทิ้งวัวแล้วพากันวิ่งหนีไปทางทุ่งที่จะเข้าไปในป่าหายลับไปผู้ใหญ่บ้านแกบอกว่าโชคดีที่พ่อลุกขึ้นมาได้ทันไม่งั้นต้องเสียวัวไปแน่ๆช่วงนี้ขโมยมากขึ้นต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาให้กันผู้ใหญ่และชาวบ้านจึงช่วยกันติดเหล็กที่บ้านย่าไว้สำหรับเคาะเตือนภัยหรือเรียกความช่วยเหลือในยามจำเป็นผมนึกเห็นภาพเหล็กที่มีไว้สำหรับเคาะบอกเวลาในยามดึกได้ดีเวลาผมนอนที่บ้านย่าดึกๆจะมีคนปั่นจักรยานมาคอยเคาะเหล็กที่ติดอยู่ตามเสาไฟฟ้าในชุมชนเขาเป็นคนที่มีหน้าที่เคาะบอกเวลาในแต่ละชั่วโมงเช่นตีหนึ่งเขาจะตีหนึ่งครั้งตีสี่เขาจะตีสี่ครั้งตีตามจำนวนครั้งตามเวลานั้นๆชาวบ้านที่ไม่มีนาฬิกาจะทราบเวลาได้จากคนเคาะเหล็กนี่เองแล้วย่าก็เล่าต่อว่าย่าเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่าที่แท้พ่อกับแม่วิ่งหายไปเพื่อไปจูงวัวกลับมาจากขโมยแต่มารู้จากแม่ว่าที่พ่อไม่บอกลูกๆในตอนดึกว่ามีโจรมาขโมยวัวเพราะเกรงว่าลูกจะตกใจและย่าก็รู้ในทันทีว่าสาเหตุที่เพื่อนของย่ามาเรียกย่าคืออะไรเธอคงติดต่อกับย่าได้เพียงคนเดียวจึงพยายามปลุกให้ย่าตื่นอาจเพื่อให้ย่าลุกเปิดตะเกียงในบ้านให้สว่างโจรจะได้คิดว่าคนในบ้านรู้ตัวแต่เมื่อย่ายังคงหลับเพื่อนจึงมาเขย่ามุ้งและในที่สุดเมื่อไม่มีใครตอบสนองเธอจึงกระทืบพื้นบ้านแล้วก็ทำให้ประตูเปิดจนพ่อตื่นแล้วเธอก็เดินออกจากตัวบ้านเพื่อให้พ่อเห็นและคิดว่าเป็นลูกสาวของตัวเองพ่อจึงลุกออกไปจากบ้านจากนั้นย่าก็บอกว่าเมื่อเรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างนั้นย่ารู้สึกซาบซึ้งใจจนน้ำตาคลอแต่ไม่รู้จะบอกกับใครเรื่องที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งรับรู้อยู่เต็มอกแต่ไม่อาจพูดได้มันอึดอัดอยู่ในอกคนเดียวแต่สัญญาระหว่างเพื่อนรักก็ต้องเป็นสัญญาวันยังค่ำบ่ายบ่ายเมื่อพ่อออกไปนาพี่เฟื้อล้างจานอยู่หลังบ้านย่าพับผ้าที่พึ่งตากมาวางไว้แม่เดินมาหาย่าแล้วก็นั่งข้างๆย่าคลี่เมื่อคืนแม่เห็นคลี่ลุกนั่งอยู่ในมุ้งตอนที่ฟ้าแลบฟ้าผ่าและแม่ก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่นอกมุ้งแล้วผุนผันออกจากบ้านไปพอแม่มาดูในมุ้งแม่ก็เห็นเฟื้อยังหลับอยู่คลี่นั่งตาค้างเพราะว่าจ้องไปที่เด็กที่ยืนอยู่นอกมุ้งแม่กับพ่อเห็นชัดแม้จะไม่ได้เห็นหน้าเด็กคนนั้นแต่แม่ก็รู้ว่าเด็กคนนั้นคือใครที่ไม่ใช่ลูกของแม่แม่ของย่าพูดเบาๆกับย่าแล้วเอามือมาลูบหัวย่าคลีเอ้ยแม่ไม่รู้ว่าแกกำลังเจอกับอะไรอยู่แกกลัวเขาบ้างไหมแม่สงสารแกจริงๆนี่ถ้าเด็กผู้หญิงเมื่อคืนเป็นหนูลี่
แม่ก็อยากจะขอบใจเธอที่มาช่วยให้เราตื่นขึ้นเพื่อรักษาวัวของเราเอาไว้แม่เองเคยนึกรังเกียจที่จะมีใครที่ไม่ใช่คนมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเราแต่ถ้าเป็นหนูลี่จริงๆแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะถ้าเขาอยู่กับเราถ้าเขายังห่วงแกและแกไม่กลัวเขาก็อยู่ไปเถอะไอตอนที่เขามีชีวิตอยู่แกก็ไปอาศัยอยู่กับเขาเป็นหนี้บุญคุณเขามากครั้นเขาอยากจะมาอยู่กับเราในยามนี้บ้างเราจะรังเกียจเขาไปทำไมนะข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้รบกวนเราเงินทองเขาก็ไม่ได้ขอมีหนำซ้ำยังช่วยปกปักคุ้มครองแกกับครอบครัวของเราอีกนี่เราจะเป็นหนี้บุญคุณหนูลี่เขาไปถึงไหนกันเนาะสิ่งที่แม่พูดทำให้ย่าน้ำตาไหลย่ากอดแม่นิ่งๆหัวใจพองโตดีใจเหลือเกินแล้วแม่ก็พูดต่อว่าและแม่อยากบอกแกว่าพ่อเขาเริ่มรู้เรื่องนี้แล้วนะพอพ่อกับแม่ได้คุยกันย่ารีบถามแม่ด้วยความตกใจเกรงพ่อจะทำอะไรที่ไม่เหมาะกับเพื่อนแม่บอกว่าพ่อเขาบอกกับแม่ว่าคนมีชีวิตยังมีจิตใจที่ชั่วได้คิดลักขโมยเขากินน่าอายยิ่งกว่าวิญญาณที่คิดจะช่วยคนเป็นไหนๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงวิญญาณไว้ดีกว่าเลี้ยงคนกระมังย่าได้ฟังก็ดีใจยิ่งนักแทบจะไปเปิดกระปุกที่เก็บสร้อยออกมาแล้วบอกเพื่อนว่ามาเถอะออกมาเล่นกับฉันเถอะออกมาเร็วต่อไปจะเป็นเรื่องครูเอ๋ยครูสอนนะครับก็เป็นบทร้องเป็นคำกลอนที่ได้ยินมาตั้งแต่เรื่องข้ามภพข้ามชาติแล้วเนาะเรามาดูกันว่าบทครูเอ๋ยครูสอนเนี่ยครับมันจะมีที่มาหรือว่ามีความหลังอะไรกับย่าบัวคลี่บ้างย่าเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่ชอบโนราเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่ผมเล็กๆผมกับพี่ๆและน้องๆในหมู่ญาติมักจะถูกย่าจูงมือไปชมมหรสพอยู่สองอย่างคือโนรากับหนังอินเดียย่าชอบดูโนราพอๆกับการเคี้ยวหมากไว้ในปากทุกครั้งที่ได้กินหมากย่าจะมีความสุขเคี้ยวหมากไปนั่งดูโนราไปพอหมากได้ที่ย่าก็จะบ้วนน้ำหมากในกระโถนเสียงดังปิดพอโนรารำตีบทตามเพลงและร้องเสียงไพเราะย่าก็จะตบเขาดังฉาดเป็นทีว่าร้องกลอนโนราได้ดีพอๆกับหมากที่ละเอียดอร่อยอยู่ในปากเลยทีเดียวบ่อยครั้งที่ย่าจะร้องและรำตามโนราแม้ปูเสือนั่งดูหน้าโรงโนราย่าก็จะยกมือขึ้นมารำไปพร้อมกับโนราบนเวทีบ่อยๆโดยเฉพาะบทครูสอนที่เพลงขึ้นว่าครูเอ๋ยครูสอนเสดื่องกรแม่คุณเฮอต่อง่าครูสอนให้ฉันมาผูกผ้ามาสอนข้าให้ทรงกำไรครูสอนให้ครอบเสิร์ตน้อยมาจับเป็นสร้อยพวงมาลัยโนราเขาร้องมาแบบนี้แต่บ่อยครั้งที่ย่าร้องเพิ่มเติมจากที่โนราเขาร้องจนพวกเราต้องหันไปมองหน้าย่าย่าจะมีเพลงของย่าเองแต่งเองร้องเองเสร็จสับพวกเราไม่ได้คัดค้านหรือต่อต้านย่าได้แต่เอาใจช่วยให้เพลงของย่าจบเสมอย่ามักจะร้องว่าครอบเสิร์ตน้อยแล้วจับสร้อยพวงมาลัยสอนให้แม่อำบอนสีแม่บัวกรีน้องน้อยให้ทรงกำไร
สอนแล้วแม่นาส่งกำไลสอดใส่ซ้ายขวาแม่เอมออนจะพาให้ส่งกำไลพอถึงคำว่าอําบอนสีผมจะหัวเราะเพราะใครกันชื่อมากมายไม่ตั้งมาตั้งชื่อว่าอําบอนสีพี่ลึกดีแท้ส่วนชื่อบัวกรีก็คล้ายๆกับย่าที่ชื่อคลี่อันนี้พอฟังรู้เรื่องแต่เห็นจะมีชื่อเดียวที่เราฟังออกและรู้จักดีก็คือคำว่าแม่เอมออนชื่อสุดท้ายซึ่งเป็นชื่อของอาตุของพวกเรานั่นเองผมคิดว่าย่าเก่งมากที่ร้องเพลงโนราตามนักแสดงได้แถมยังใส่เนื้อร้องใส่ทำนองและเอาชื่อของอาที่เป็นลูกคนสุดท้องของย่ามาใส่ลงไปในเนื้อเพลงอีกด้วยที่สำคัญย่าร้องเพลงไปทำท่ารำไปด้วยจนผมและพี่ๆน้องๆไม่ได้ดูโนราแต่หันมาดูย่าแทนย่าร้องและรำไปพร้อมๆกับเสียงปี่กลองโนราที่ดังจนเราฟังเสียงย่าร้องหึมหำไม่ค่อยชัดนักแต่ก็นึกขำเป็นประจำทุกคราวย่าไม่เคยไปเรียนรำโนราไม่ได้เป็นโนราแต่ชอบโนราเป็นชีวิตจิตใจอาศัยจำเนื้อร้องและท่ารำตามโนราที่รำอยู่บนเวทีเท่านั้นท่ารำของย่าไม่ใช่ท่าที่สวยงามตามแบบของโนราเป็นท่าครูพักลักจำแต่งดงามอย่างย่าของพวกเราทุกคนไอ้เจ้าโตน้องชายของไอ้เจ้าต้องที่เคยเจอผีที่บ้านร้างเขาตั้งสโลแกนให้ย่าเป็นประจำว่าโนราคลี่ของดีของเมืองลุงเราได้ยินย่าร้องเพลงโนราของย่าบ่อยๆแต่เราไม่เคยใส่ใจจำจนเวลาผ่านไปนานนับภายหลังจึงรู้ว่าเพลงโนราของย่าคือเพลงสำคัญในชีวิตของย่าและใครบางคนคืนหนึ่งย่าพาพวกเราลูกหลานไปดูโนราที่มาแสดงในวัดเราหอบเสื่อหอบหมอนและผ้าห่มเดินตามหลังย่าไปวัดไปถึงก็นั่งดูโนรากันอย่างตั้งใจโนราเริ่มแสดงแล้วกลิ่นปลาหมึกย่างข้างวัดโชยมาเป็นระยะระยะทำให้เราดูโนราไปน้ำลายไหลไปส่วนย่าเคี้ยวหมากไปตามปกติเจ้าโตน้องชายเจ้าต้องเป็นคนทะเลนพอเพลงโนราขึ้นเขาชอบทำท่ารำโนราแบบตลกๆและทำท่าพรานบุญที่เป็นตัวละครสำคัญในเรื่องพระสุทนมโนราที่เป็นคนจับนางมโนราไปถวายพระสุทนจนกลายมาเป็นเรื่องราวที่เรารู้จักกันดีเจ้าโตทำท่ากระดกก้นไปข้างหน้าทีข้างหลังทีตามจังหวะเพลงที่เขากำลังบรรเลงกันอยู่แล้วก็ทำท่ากระดกสั่นรัวๆไปมาจนพวกเราพากันหัวร่องอหายไปตามๆกันย่าก็บอกว่าระวังจะโดนครูโนราเล่นงานนะทำท่ารำเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลาดก้นแบบนี้แล้วย่าก็หัวเราะเช่นกันพวกเราก็หัวเราะไปพร้อมๆกับย่าใช่สิย่าเคยเล่าให้ฟังเรื่องครูโนราลงโทษลูกสาวของคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองคนหนึ่งที่พูดจาไม่ดีกับโนราจนถูกครูโนราลงโทษคือจู่ๆตื่นมาคืนนึงเธอก็พูดไม่ได้ปากค้างแข็งเกร็งและมีอาการเหม่อลอยสติสตังดูแปลกไปราวกับคนสติไม่ดีเป็นอย่างนี้อยู่นับเดือนไปหาหมอแผนปัจจุบันกี่โรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุไม่ได้เพียงให้เหตุผลว่าอาจมีจิตที่ผิดปกติเมื่อพาไปโรงพยาบาลจิตเวชหมอก็บอกว่ามีอาการเครียดจึงให้ยามากินกินไปอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น
พ่อแม่จึงไปบนบานศาลกล่าวไว้หลายที่จนสุดท้ายก็ไปบนครูโนราเมื่อกลับมานอนที่บ้านคืนนั้นผู้เป็นพ่อฝันว่ามีครูโนราผู้หญิงแต่งตัวสวยงามแบบโนราเต็มยศมาปรากฏกายท่านบอกว่าให้ไปขอขมาแล้วไปฝึกรำโนราถวายเสียจะได้หายจากที่เป็นอยู่โนราเป็นศิลปะการร่ายรำชั้นสูงต้นตระกูลของโนราคือพ่อขุนศรัทธาท่านเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์มิใช่สามัญชนคนธรรมดาจึงอย่าได้ลบหลู่แล้วครูโนราท่านนั้นก็ทำท่าร่ายรำให้ผู้เป็นพ่อได้ดูท่ารำสวยงามและสง่าสมเป็นศิลปะอันมีคุณค่าเมื่อพ่อเตือนขึ้นมาก็พบว่าฝ่ายแม่ลุกขึ้นก่อนแล้วแม่ของลูกสาวที่พูดไม่ได้ก็รีบบอกพ่อว่าเธอฝันเห็นครูโนราท่านหนึ่งมาร่ายรำให้เธอดูงดงามยิ่งนักทั้งสองคนฝันเหมือนกันให้แปลกใจว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญเสียแล้วหากต้องมีสิ่งใดที่ลูกสาวทำผิดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการรุ่งเช้าจึงรีบพาลูกสาวไปพบครูโนราที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ช่วยทำพิธีขอขมาลาโทษหลังจากที่ทำพิธีขอขมาได้ไม่กี่วันลูกสาวก็หายจากอาการทั้งปวงกลับมาพูดได้เป็นปกติแต่ลูกสาวไม่ยอมไปทำพิธีแก้บนเพราะไม่เชื่อครั้นเธอนอนหลับในคืนหนึ่งเธอฝันเห็นโนราผู้หญิงท่านหนึ่งมายืนรำที่หน้าเตียงนอนของเธอเธอฝันเช่นนี้อยู่3คืนติดต่อกันแล้วเธอก็เริ่มเข้าสู่อาการเดิมคือเริ่มพูดไม่ได้แต่ครั้งนี้เธอมีอาการหนักกว่าครั้งแรกเธอตื่นขึ้นมาด้วยอาการกระอักกระอ่วนพูดจาอึกอักจนสื่อความไม่ได้สร้างความตกใจให้พ่อแม่เธออีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอเขียนลงในกระดาษบอกพ่อกับแม่ว่าเธอเห็นคนใส่ชุดโนรามารำทุกคืนแล้วทำท่ารำสุดท้ายคือชี้ไปที่ปากของเธอแล้วเธอก็พูดไม่ได้เธอเขียนบอกให้พ่อกับแม่อ่านพ่อแม่จึงรีบนำตัวเธอไปขอขมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอบอกว่าเธอจะฝึกรำโนราถวายเองกว่าเธอจะหายก็ล่วงไปหลายวันสุดท้ายเธอหายเป็นปกติเธอจึงไปขอฝึกรำโนราอยู่หลายวันเธอตั้งใจฝึกรำอย่างดีเมื่อรำเป็นแล้วก็ได้เข้าแสดงโนรากับนักแสดงท่านอื่นๆในงานหลังจากนั้นเธอก็มารำถวายครูโนราทุกปีผมและพี่น้องทุกคนที่เป็นหลานของย่าได้ฟังเรื่องนี้จากย่าจนจำได้ขึ้นใจเราจึงเคารพครูโนราราวกับเป็นเทพองค์สำคัญองค์หนึ่งเราเป็นเด็กไม่รู้หรอกว่าครูโนราจะมีหน้าตาหรืออภินิหารอย่างไรแต่เราเชื่ออย่างที่ย่าสอนจนหมดใจไม่กล้าพูดจาลบหลู่ครูโนราแต่ย่าบอกเจ้าโตว่าการทำท่าเต้นทะลึ่งตึงตังแบบนั้นระวังไว้ครูโนราจะทำโทษเอาคืนนั้นย่ากับพวกเรากลับบ้านก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนี่ถ้ารุ่งขึ้นย่าไม่ขายข้าวย่าคงดูโนราจนสว่างเป็นแน่แต่เจ้าโตยังตาแข็งไม่ยอมนอนบอกย่าว่าจะอยู่ดูต่ออีกสักพักแล้วค่อยกลับขอนั่งดูกับพี่ปุ๋ยที่อยู่ใกล้บ้านย่าซึ่งปูเสือนั่งติดกันย่าฝากโตไว้กับพี่ปุ๋ยแล้วย่าก็พาพวกเรากลับบ้านไปนอนด้วยความง่วงและเพลียซิเหลือเกินเจ
จะกล่าวถึงฝ่ายเจ้าชายโตผู้ชอบคุยโวและแสนเทเลนต์ดูโนราได้เล่นๆสักพักจึงง่วงนอนเลยขอลาพระเจ้าตากลับก่อนเพื่อไปนอนหลับพี่ชายข้างบ้านบอกว่าไปเถอะครับเดินให้กระฉับกระเฉงเดินไปเองคนเดียวได้ใช่ไหมเจ้าชายโตคุยโอว่าสบายแล้วเดินกลับบ้านไปคนเดียวบนทางแสนเปลี่ยวและวังเวงเดินกลับบ้านคนเดียวมาสักครู่แล้วจู่ๆได้ยินใครหัวเราะเสียงขำขันเจ้าชายโตหยุดเหลียวมองมุมมืดมิดสนิทคล้ำเห็นเงาดำออกมายืนท่ามกลางคืนเพ็ญร่างหนึ่งเดินออกมาจากซอกตึกพยักหน้าหงึกๆทำคึกคักเลียนแบบท่าทางเจ้าชายโตผู้สูงศักดิ์ที่ล้อเลียนดีนักให้ชักหงึกเธอใส่ชุดโนราเก่าที่ขาดรุ่ยตั้งท่ารำพุงยุ้ยแขนยาวย้อยสายเอวสายแขนขาแอ่นลอยเสียงหัวเราะลอยมากับลมเสียงหัวเราะลอยมากับสายลมกรีดเสียงโหยหวนร้องเพลงนิ้งหน่องนิ้งหน่องปะถึงถึงปะถึงถึงเจ้าชายโตผู้ชอบทะเลนหน้าตาหลกลานเหมือนเป็นเช่นคนบ้าเห็นผีในมุมมืดยืดยืนโชว์เหมือนโนราก็ให้เพ่นตีลังกาไม่สมปราประดีวิ่งหนีร้องเสียงหลงราวพระธุดงส่งวิญญาณผีมาถึงบ้านท่านย่าใน5 นาทีแล้วเจ้าชายโตคนดีก็ฟุบไปว่าอ้อปะถึงถึงปะถึงถึงเจ้าโตวิ่งร้องไห้จ้ามาที่หน้าบ้านจนย่าและอาต้อยอาตุตื่นกันหมดส่วนผมและน้องๆหลับอุตุอยู่ในมุ้งไม่รู้เรื่องกว่าจะรู้ก็เพลาเช้าเสร็จแล้วตอนเช้าย่าก็ว่าเจ้าโตที่นั่งทำตาปริบๆเหมือนเด็กที่ไม่มีญาติมารับในบ้านเด็กกำพร้าว่าเจ้าโตมันเจอผีโนราที่ข้างตึกเลยหน้าวัดมาหน่อยดูสิย่าอุตส่าห์ให้กลับกับพี่ปุ๋ยเขาไอ้โตมันก็ยันดันไอ้โตมันก็ดันทะลึ่งกลับมาคนเดียวสิงั้นดีนะไม่ถูกผีโนราหักคอตายนี่แหละชอบทำท่ารำทะลึ่งทะลึ่งล้อเลียนครูโนราดีนักคราวหน้าจะทำอีกไหมย่าโตเห็นผีใส่ชุดโนราจริงๆนะยืนอยู่ในซอกตึกมืดๆข้างทางที่จะไปตลาดอ่ะมันยืนรำทำท่ารำโนราแล้วก็ร้องเพลงโนรานิ่งนองนิ่งนองปะถึงถึงปะถึงถึงประเดี๋ยวก็หัวเราะแฮ่แฮ่โตเห็นชุดไหวๆขาดรุ่งริ่งไม่เห็นหน้าเพราะว่าผีมันอยู่ในที่มืดโตก็เลยวิ่งเอาชีวิตรอดกลับมาก่อนนี่ละเจ้าโตเล่าไปก็ทำหน้าตากลัวเหมือนคนกำลังจับไข้หัวโกรนผมกับพี่ชายพี่สาวและน้องๆฟังโตอย่างตั้งใจอาต้อยอาตุก็สอนโตซ้ำอีกครั้งว่าไม่รู้จักฟังผู้ใหญ่มันเลยเป็นเช่นนี้คราวหน้าย่าสั่งสอนอะไรก็จำให้ดีๆอย่าได้ทำตัวนอกข้อแล้วก็ทะลึ่งอีกครับครับโตก็ได้แต่ตอบรับแบบนั้นเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครั้งใดย่าก็จะเอาขันน้ำมนต์บนหิ้งพระมาพรมให้ลูกหลานเสมอแล้วย่าก็ทำพิธีท่องคาถาขมุบขมิบแล้วเป่าพรวดใส่กระหม่อมให้ทุกครั้งโตเป็นรายล่าสุดต้องพี่ชายของโตเจอผีบ้านร้างที่กลางสวนมะพร้าวไปแล้วครั้งนี้โตเจอผีโนราเหลือต้อยตุ๊ก
แล้วก็ติ๊กน้องๆของครอบครัวนี้อีก3คนที่ใครๆก็พากันลงมติว่าพวกแกเนี่ยจะได้รับมรดกกันทุกคนในไม่ช้าแล้วพวกเราก็พากันหัวเราะแต่ว่าเจ้าต้อยตุ๊กแล้วก็ติ๊กไม่ขำเลยแม้แต่นิดเดียวเย็นลงย่ากำลังจะไปตลาดวันนี้มีผมกับกุ้งพี่สาวของผมที่ย่ารักราวกับไข่ในหินเดินไปตลาดเพื่อช่วยย่าหิ้วข้าวของกลับมาอีกครั้งย่าพาเราสองคนเดินไปถึงตลาดกำลังจะซื้อของอยู่ทีเดียวบังเอิญก็เดินผ่านยายคกคนบ้าที่ใครๆในจังหวัดก็รู้จักดียายคกแกเป็นคนบ้าที่มีอายุมากแล้วพูดจาน่ารักไม่มีพิษภัยกับใครทั้งสิ้นวันนี้แกมาแปลกแกแต่งตัวคล้ายโนราใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งห้อยไปมาคล้ายลูกปัดโนราสวมนิ้วโนรากระดาษที่เด็กทำขึ้น 3-4 นิ้วยายคกยืนร้องระรำว่าบทเพลงโนราไปตามที่แกคิดขึ้นมาเองนิ่งนองนิ่งนองปะถึงถึงปะถึงถึงผมกับพี่สาวหันควับไปตามเสียงร้องของยายคกย่าหันไปมองยายคกอีกคนผมกับพี่สาวมองหน้าย่าย่ามองหน้าผมกับพี่สาวแล้วย่าก็โห่ร้องขึ้นมาแถมพูดต่อว่าโถโตเอ้ยหลานย่าเอ้ยย่าครับเพลงที่ยายคกร้องนี่มันเป็นเพลงเดียวกับที่โตมันเล่าเลยนะครับผมบอกย่าด้วยความงุนงงส่วนพี่สาวก็ยืนขำข้างๆย่าแม่ค้าขายปลาบอกว่าย่าคลี่ดูสิยายคกแกนึกอยากรำโนราขึ้นมาเพราะเมื่อวานเห็นโนรามาตั้งโรงที่ในวัดเลยเที่ยวหากระดาษมาทำเล็บหาเศษผ้ามาทำชุดโนราช่างทำจริงๆแม่ค้าก็บอกอีกว่าแม่ค้าเข็นปลาออกมาขายตอนตีสามกว่าๆยายคกยืนร้องเพลงโนราอยู่ข้างตึกขายผ้าแม่ค้าก็นึกว่าเป็นผีเกือบจะวิ่งหนีเสียแล้วนั่นละผมถึงได้เข้าใจที่ย่ากับพี่สาวหัวเราะแล้วย่าก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกโตนะย่าจะปล่อยให้หายทะเลนก่อนแล้วค่อยบอกแล้วย่ากับพี่สาวก็หัวเราะอีกครั้งแต่ในเสียงหัวเราะสุดท้ายของย่ามีเสียงหัวเราะของผมดังจนกลบเสียงย่าและพี่สาวเสียสนิทจบไปแล้วนะครับโอ้โหมีหลากหลายอารมณ์มากนะครับทั้งซึ้งทั้งกลัวแล้วก็ทั้งได้ความรู้แบบที่ไม่เคยได้ความรู้ที่ไหนมาก่อนครบเครื่องจริงๆครับสำหรับผู้ต่างภพของเรายังรับฟังข้ามภพข้ามชาติของเราได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับอย่าลืมนะครับว่ายังมี YouTube ของไทย PBS Podcast ด้วยวันนี้ก็คงต้องลากันเท่านี้แหละครับผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง